のび太の牧場物語นี่มันเสียงใจแอ้นสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับรูเซียชาแนลก็เอาเป็นว่าจริงๆแล้วก็เป็นชื่อชาแนลที่ไม่ได้ใช้มานานสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแหละตรงนี้ก็เป็นชาแนลแคสเกมของผมตั้งแต่ไหนแต่ไรประมาณ7ปีที่แล้วได้แหละครับที่แคสล่าสุดที่เป็นจริงๆจังๆเลยเนอะเพราะว่าตั้งแต่ที่โดนแบนไปก็ไม่ได้เล่นเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเข้าเกมนี้มาเปิดตัวสักการะใหม่กันดีกว่าที่เกมที่มีชื่อว่าโดราเอมอน Story of Season ครับนี่โดราเอมอนดูสตันดายดูสตันโตว่าไงเพื่อนโซโนฉันสามารถหลับได้ที่นี่จนกว่าพวกวัวแล้วก็พวกแกะเนี่ยนะกลับมาบ้านได้เลยนะเนี่ยมานอนที่นี่กันเถอะอย่าบ้านะอย่าเดอย่าเดอย่าเรย่าเรย์ดาเซ่ we gotta head back ก็คือเราต้องกลับไปนะอะไรเนี่ยแต่ว่าฉันอยากหลับมากกว่านี้นี่นะขอหลับนิดนึงนะอ่ะขอนอนหน่อยโอ้ขออีก10นาทีไม่ทำไมอยู่มันตัดมาฉากนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวฉันลืมทำซัมเมอร์โปรเจกต์เลยก็คือทำการบ้านปิดเทอมฤดูร้อนมิตาเนี่ยก็จะอารมณ์นี้อยู่แล้วหวังว่าแม่จะยังไม่รู้นะโอเคงั้นเดี๋ยวต้องรีบทำก่อนที่จะถึงเวลาแหละอ่ะเดี๋ยวทำอะไรดีคิดไม่ออกตึ้งโดราเอมอนมาแล้วเฮ้ยตื่นแล้วเหรอเฮ้ยมหัศจรรย์มากๆเลยทำไมทำหน้าแบบนั้นนะป่าสักหน่อยฉันกำลังคิดถึงเรื่องบางอย่างที่มันยากอยู่นะเนี่ยโดราเอมอนก็คือหมายความว่านายเนี่ยตอนนี้สมองก็เป็นหัวขี้เรื่อยก็คือไม่มีสมองคอมพิวเตอร์แบงค์นะครับก็มีแบงค์ขอโทษทีฉันกำลังใช้ความคิดอยู่เกี่ยวกับแผนโปรเจกต์ปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี่ยโอ้ขอโทษเพื่อนก็ไม่เคยเห็นนายที่จะแบบไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนปกติก็ทำตอนไหนนี้ทำช่วงเปิดเทอมรูทก็คือแย่มากโอเคเดี๋ยวกูทิ้งมึงไว้เนี่ยก็เชิญคิดให้สำเร็จนะอันนี้ก็แปลคร่าวๆนะครับโดราเอมอนเนี่ยนะคิดว่าฉันไม่มีหัวสมองเลยได้ไงเพราะแต่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันฮะงั้นขอนอนสักนิดนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยคิดต่อสถานที่ในฝันของฉันเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะสงบเสงี่ยมจริงๆอยากจะให้มันเป็นความจริงจังเลยนะพี่ของแม่มาโนบี้มัมนะครับตรงนี้เขาจะใช้ชื่อเหมือนกับตรงชื่อปกติที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นโนบิตะกับโดราเอมอนถูกไหมโดราเอมอนเนี่ยชื่อปกติแต่ว่าโนบิตะเนี่ยมันจะเป็นชื่อที่เหมือนฝรั่งเขาเรียกกันทำการบ้านเสร็จยังเฮ้ยโนบิตะตื่นโนบิตะต้องติดต่อโนบิตะว่าไงครับEnough napping you have homework to do เลิกนอนได้แล้วก็ทำกันบ้านนั่นแหละอะ I was just doing it a second ago ฉันกะว่าจะทำเมื่อวินาทีที่แล้วเลยอะไม่ต้องมีข้อแก้ตัวทางนั้นแหละเจ้าหนุ่มโอเคได้ๆงั้นเดี๋ยวไปทำอย่างนี้แหละจะทำโปรเจกต์ที่ดีที่สุดออกมาเลยอันนี้คือออกไปนอกบ้านเหรอสถานที่เล่นประจำนะครับเป็นสถานที่ที่มีชื่อว่าลานกว้างปกติโนบิตะกับพวกใจแอนอะไรพวกนี้ก็จะมาเล่นกันตรงนี้แล้วก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายไอ้ท่อ3ท่อเนี่ยจำได้เลยตั้งแต่เด็กๆละ I set the bar pretty high there what now set the bar pretty high ก็คือเป็นเหมือนสำนวนที่แปลว่าฉันตั้งเกณฑ์ตัวเองไว้สูงเลยเมื่อกี้คือโนบิตะบอกแม่ว่าแบบเดี๋ยวจะทำโปรเจกต์การบ้านที่ดีที่สุดออกมาให้ดูเลยฮะแล้วที่นี่มันที่ไหนเนี่ยนี่มันต้นอะไรกันเนี่ยไม่เคยเห็นเมล็ดพันธุ์แบบนี้มาก่อนเลยหรือว่ามันจะเป็นพันธุ์พืชชนิดใหม่กันนะรู้แล้วนี่แหละฉันจะปลูกต้นไม้ต้นนี้สำหรับโปรเจกต์ของฉันเสียงโคตรยิ่งใหญ่โดราเอมอนบอกเอ้ยโนบิตะมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้เฮ้โดราเอมอนมาดูนี่เงียบเฮ้ยนี่มันเป็นภาพแอนิเมชันเลยเนอะก็บอกให้เงียบไงเย้สรุปไม่เงียบอ่ะไม่เงียบอั
นี้ก็คือภูเขาหลังโรงเรียนนะครับจะมีต้นไม้ที่เป็นต้นสนน่ะอยู่ตรงนี้คือกระเป๋าโดราเอมอนนี่มันมีแม้แต่ฝักบัวธรรมดาด้วยถูกไหมเฮ้ยนี่มันอะไรทำไมมันผุดขึ้นมาเร็วอย่างนี้เนี่ยอ้าวเราเพื่อนๆไม่รู้จะทำอะไรดีป่ะไปดูต้นไม้กันเถอะนี่แล้วคือมึงเดินมาคือแล้วทำไมไม่เปิดประตูทุกคนทุกแขนเนี่ยมาที่ไปหาเพื่อนเลยเอ๋อเปลี่ยนชุดแล้วอะไรวะเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วดูกันเลยแล้วกันไม้ก็โตขึ้นนะครับฟ้าผ่าอีกต่างหากโอ้โหน่ากลัวจริงเลยโดเรมอนหาอะไรมาให้หน่อยสิเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกรี๊ดนูบิตะทำอะไรเนี่ยน่ากลัวจังเลยทุกคนจับมือกันไว้อย่าแล้วต้นไม้มันพัดเราไปแล้วโอ้สู่ต่างมิติอย่างนี้ก็ได้หรืออ่ะมึงโยนออกไปทุกครั้งเลยโดเรมอนคือเหมือนแบบเหมือนโดนเนิร์ฟอะโดเรมอนอะแบบโยนของออกไปให้หมดแล้วก็กลับมาไม่ได้อะเป็นลมลิงนะครับโอ้ถ้ามีใครมาเกาหลังให้ก็ดีอะนะแปลว่าอะไรวะโดเรมอนตื่นแล้วนะครับเสียงภาคโดเรมอนเขาเป็นเสียงภาคออริจินอลเลยเนาะเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนชิซุกะจังก็ได้ชื่อว่าซูเนี่ยใจแอนก็จะเป็นบิ๊กจีนะครับHey, you all care? ซันนิชก็ซูเนโอพายุนั้นเนี่ยมันน่าเหลือเชื่อเหลือเกินนะเนี่ยเป็นพายุที่มันน่ากลัวที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยรู้สึกเหมือนว่ามันจะพาพวกเรามาไกลเหมือนกันนะเนี่ยโนบิตะเธอโอเคหรือเปล่านะก็คือโนบิตะก็หลับนะครับชิซุกะก็คือโมโหเลยอะเรนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยชิซุกะจังดูเหมือนว่าพายุจะพัดเรามาที่นี่นะโนบิตะทำไมเสียงชิซุกะแม่งไม่เหมือนกันสักทีเลยวะอ๋อนี่ก็คือแมปอาเวดมูนภาคใหม่นะครับไม่เคยเห็นต้นไม้ต้นนั้นมาก่อนเลยนะที่สวนสาธารณะนี่พวกเราจะได้กลับบ้านกันหรือเปล่าอ่ะไม่น่าได้กลับแล้วล่ะเพราะอาเวดมูนนี่คือเวลาเล่นนี่ก็เล่นเป็นชาติอ่ะแม่ครับนั่นดะตู้เอ้ยอย่าร้องไห้สิวะผัวแล้วไปต่อยเขาทำไมอ่ะไดแอนอะเรแล้วทำไมโนบิตะแม่งมีกระเป๋าอยู่คนเดียววะคนอื่นแม่งไม่มีเลยเฮ้ยเห็นโดเรมอนเปล่าพอเธอพูดถึงก็นึกขึ้นได้เลยอย่าบอกนะว่าเจ้านั่นน่ะมันทิ้งเราพวกเราไปแล้วอ่ะเฮ้ยโดเรมอนไม่ทันทำอะไรแบบนั้นหรอกเขาน่าจะอยู่ที่ไหนสักที่นึงนี่แหละเราออกไปตามหาเขากันเถอะโอ้ย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 นี่ไงโดเรมอนโดเรมอนไปไหนมาเนี่ยมีสัตว์ป่ามาขโมยข้าวของพิเศษไปอ่ะตลกเลยฉันเดินตามมันไปแต่ว่ามันมีหมีตัวใหญ่มาหมีด้วยเหรอทุกคนตกใจหมีเหรอนั่นดูน่ากลัวเนอะไอโอเคเธอสบายดีหรือเปล่าฉันโอเคดีแต่ว่าของพิเศษถูกขโมย
หายไปหมดเลยอ่ะนี่นายยังมีของที่จะใช้กลับบ้านได้หรือเปล่าเนี่ยไหนๆขอเช็คดูสิมีอะไรมั่งประตูไปไหนก็ได้หายไปแล้วมีบางอย่างบอกว่าพวกเราจะต้องอยู่ที่นี่กันสักพักหนึ่งอะนะก็คือปกติการเริ่มต้นของโดเรมอนเนี่ยภาคเดอะมูฟวี่ก็คือจะไม่มีประตูไปไหนก็ได้คือโดนเนิร์ฟเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแม่งก็กลับตอนไหนก็ได้อะมันจะดีนะว่าถ้าเกิดว่าเราจะรู้ว่าแบบเราอยู่ที่ไหนตอนนี้ใช่เราอยู่ไหนมัวแต่คุยกันอยู่เนี่ยกูไปซะจนเหนื่อยเลยเนี่ยI don't recognize this place at all. ฉันจำที่นี่ไม่ได้เลยอะนะบางทีพายุอาจจะพัดเรามาที่ประเทศอื่นที่มันไกลมากๆเลยก็ได้นั่นก็เป็นข้อสันนิษฐานข้อนึงที่ถูกต้องอะนะแต่ว่าพายุเนี่ยมันอาจจะพัดเราเข้าสู่พ่วงของมิติและเวลาจริงปะเนี่ยบางทีเราอาจจะถูกส่งมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไปพายุไม่ใช่ทาแมชชีนนะเว้ยเดี๋ยวก่อนเป็นพายุที่ใหญ่ก็จริงแต่ว่าแบบมันจะพัดมาไกลขนาดที่มันเทเลพอร์ตมาไกลถึงไกลแบบเปลี่ยนห้วงเวลาได้เลยเหรอฉันรู้สึกสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่แปลกๆเนี่ยตอนที่เรามาถึงที่นี่บางอย่างที่มันบอกว่าเราถูกส่งมาในช่วงเวลาที่มันก่อนหน้าช่วงเวลาของพวกโดเรมอนนั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้มีทางกลับไปหรอต่อให้มีประตูวิเศษก็ตามแล้วเข็มขัดการเวลาล่ะมันสามารถพาเราไปในช่วงเวลาได้เนอะก็สำหรับเข็มขัดการเวลานะครับจะเป็นเข็มขัดที่เอาไว้เวลาเราจะวาร์ปไปช่วงเวลาไหนสักแห่งหนึ่งแต่มันจะอยู่ที่เดิมไงอย่างเช่นสมมติผมอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าอีก30ปีกรุงเทพน้ำท่วมไหมเราก็ใช้เข็มกัดการเวลาเนี่ยใส่ไปชุบแล้วมันก็จะแบบย้อนสมมติผมอยู่ที่บ้านผมก็ย้อนไปบ้านผมอีก30ปีก็ไม่แน่ใจว่ามันจะยังอยู่ไหมนะก็เป็นอุปกรณ์พิเศษอีกชิ้นหนึ่งที่มันจะไม่ได้ฮิตขนาดนั้นอะไม่ได้โผล่มาบ่อยแต่ก็มีให้เห็นบ้างก็เมื่อกี้โนเวตาถามว่าแบบเข็มกัดการเวลาเป็นไงโดเรมอนบอกว่าเอาไปส่งซ่อมนั่นดาทุกแดนก็แบบโมโหยังไงวะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวไปเดินดูก่อนดีกว่าว่าเราอยู่ไหนดีมากโนเวตา Sitting around won't get us anywhere ใช่ก็อยู่นี่ก็คงไม่มีทางไปไหนได้เนอะนายแน่ใจหรือว่าเราควรที่จะไปไหนสักที่นึงน่ะเจแอนก็บอกว่ามันมีสาเหตุมันมีเหตุเขาเรียกว่าอะไรมันมีช้อยอื่นด้วยเหรอปะก็เลยเดินต่อแต่โอ้เดินกันน่ารักเชียวเจแอนก็คือนำหน้าเลย รู้สึกว่าจะไม่เคยเห็นป้ายบอกทางตรงนี้มาก่อนเลยฮะเดี๋ยวก่อนนะฉันได้ยินเสียงน้ำด้วยแหละเสียงกินน้ำเมื่อกี้เองชิซุกะจังอ๋อไม่ใช่เหรอเดี๋ยวฉันก็ได้ยินก็เมื่อกี้กินน้ำไงไหนอ๋อมีทานน้ำอยู่อ่ะคุณไหมตรงนี้เนี่ยมันคือไอ้บ่อน้ำเทพธิดาของภาคปกติเลยนะเฮ้ดูสิขนาดของบ่อน้ำพุบ่อน้ำตกอันนี้รู้สึกว่ามันจะใหญ่มากเลยมันอยู่ระหว่างต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นที่มันพัดเรามาเนี่ยงั้นก็เดี๋ยวเราเดินไปกันมากขึ้นเดินไปให้ไกลกว่านี้แล้วกันก็ดีกว่าอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะไปเดินไปเหมือนมาสำรวจฉากเฉยๆตอนเนี้ยโอ้ยสวยว่ะชอบโอ้เมืองนี้นี่มันสุดยอดจริงๆเลยบางทีใครสักคนหนึ่งอาจจะมาช่วยเราก็ได้นะในที่แห่งนี้เนี่ยนะเดินไป
ไม่คือประเด็นคือไอ้ตอนแรกที่งงก็คือทำไมมันถึงได้เปลี่ยนชุดก่อนแต่เดี๋ยวยังงงเยอะเลยก็การ์ตูนนะไอเรติ้งมีชุดโดยมอนบอกว่าเราควรที่จะระวังให้มากกว่านี้เนอะเย่คุยแล้วก็ตัวละครของภาคนี้ก็โผล่มาแล้วครับเฮ้ยนายเป็นใครนะเอล่าอิฟชาทุมิคิวบุญแปลภาษาต้องมาจังหวะนี้อโลโกโกดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันแปลว่าอะไรฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่เจ้าหมอนี่พูดเลยนะเนี่ยนี่เป็นฉันเองคนเดียวหรือว่าหรือเปล่าเนี่ยที่คิดว่าเขาดูตื่นตกใจนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมาสกะเนี่ยแปลว่าแบบตกใจมาสกะ If you suddenly ran into a bunch of stranger you'd be surprised too ก็คือสมมติถ้าเกิดว่าเราเดินไปเจอกับคนแปลกหน้าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะตกใจเหมือนกันโดเรมอนมีวุ้นแปลภาษาเปล่าอีออนออโลจีไหนๆขอดูก่อนมันต้องมีแล้วแหละไม่งั้นเรื่องมันเดินต่อไม่ได้เนี่ยเจอแล้วสำหรับวุ้นแปลภาษาก็เป็นใครดูโดเรมอนมาก็จะรู้ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลภาษาไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามกินเข้าไปแล้วภาษาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นภาษาฮินดูอาระบิกอะไรพวกนี้คือภาษาที่แบบไม่มีอยู่บนโลกเนี่ยแม่งแปลได้หมดเลยฟังแล้วก็พูดไปด้วยโอเคเอาไปให้เขากินกันเถอะเฮ้ยนายมาพวกนายมาจากไหนเนี่ยแล้วก็พวกนายเป็นใครฉันไม่เคยเห็นพวกนายมาก่อนที่นี่เลยนะดีงามพระราม8ในที่สุดเราก็จะได้เข้าใจแล้วอ่ะสวัสดียินดีที่รู้จักนะจ๊ะเอ้ยบอกชื่อมาให้หน่อยสิสวัสดีคอนิจิวะฉันชื่อโนบิตะโนบิตะแล้วก็มีพายุพัดเรามาที่นี่นะส่วนฉันก็ชิซึกะจังไงล่ะยินดีที่รู้จักนะจ๊ะคอนิจิมะมาชิเตะสวัสดีครับผมทาเคชิแต่ว่าคุณสามารถเรียกผมว่าGiant สวัสดีครับผมโฮเนกาวะซูนิโอนะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับและฉันก็โดราเอมอนยังไงล่ะนี่พวกนายถูกพัดมาด้วยพายุเหรอเนี่ยสวัสดีฉันชื่อฮามุงแล้วก็ฉันอยู่ที่ฟาร์มแห่งนี้เนี่ยโอเวอร์ยอนเดอร์ไม่รู้แปลว่าอะไรฟาร์มนี้มันเป็นที่ที่เธออยู่เหรอดูน่ารักดีจริงๆเลยก็คือพวกนายถูกว่านายถูกพัดมาที่นี่กันเหรอถ้าเกิดว่านายไม่มีปัญหาอะไรนายก็อยู่ที่ฟาร์มได้นะเฮ้ยจริงปะเนี่ยขอบคุณมากที่อุตส่าห์เสนอข้อเสนอดีๆให้กับคนแปลกหน้าขนาดนี้นายแน่ใจเหรอแน่นอนมันก็มีฉันกับคุณยายแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะเราก็เข้ามาเลยมาขอบใจมากนะพวกเราเป็นหนี้บุญคุณนายเลยนะฮาร์มอนありがとうございます